อกว่ารีเทิร์นกันแล้วนะคะสำหรับคุณจิ๊บวสุแสงสิงแก้วนะคะแล้วก็หนิมคนึงพิมพ์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าเลิกลากันไปเพราะว่าปัญหามือที่3เมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้กลับมารีเทิร์นแต่ว่ารีเทิร์นในครั้งนี้ไม่ใช่การรีเทิร์นแบบคู่รักค่ะครับผมล่าสุดนะฮะก็ได้มีการปรับความเข้าใจของทั้งคู่นะฮะกลับมาสานสัมพันธ์อีกครั้งนึงครับแต่ในเรื่องของสถานะขอเป็นแค่เพียงพี่น้องเท่านั้นนะครับอดีตที่ผ่านมานะครับนี่อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ได้เคลียร์กันแล้วนะครับยังไงก็ตามแต่ฮะไปฟังจากหนิมคนึงพิมพ์หน่อยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเชิญครับตอนนี้เรากลับมาคุยกันได้แบบพี่น้องค่ะก็ข่าวที่ออกมาจะเป็นการเข้าใจผิดกันคือพี่จิ๊บก็คงจะพยายามสื่อสารว่าเราไม่ได้โกรธอะไรกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุยกันได้โทรมาคุยกันได้แต่ว่าไม่ได้มีการกลับไปรีเทิร์นคบกันแบบแฟนอีกแล้วอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอันว่าหนูกับพี่จิ๊บเข้าใจตรงกันแบบนี้คนเดียวค่ะคนเดียวยังไม่ได้คุยอะไรกับใครมากมายเลยก็คือช่วงนี้ทำงานอย่างเดียวก็สำหรับพี่จิ๊บก็เป็นพี่น้องกันดีกว่าค่ะด้านฝ่ายจิ๊บวสุค่ะยืนยันว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้ไม่มีอะไรพิเศษหรือว่าเป็นคนรักตอนนี้เนี่ยยังไม่คิดพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าคบกันแบบนี้สบายใจกว่าโดยสถานะนะคะของคุณจิ๊บก็คือโสดค่ะโดยจะขอลุยเรื่องการทำงานไม่โฟกัสเรื่องหัวใจไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางส่วนจากคุณจิ๊บกันค่ะเราเป็นพี่น้องที่ดีครับครับผมครับก็คำว่าพี่น้องที่ดีนั้นเนี่ยผมว่าจริงๆเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็จะอยู่ได้ยาวนานนะครับมากกว่าการจะไปตีความเป็นในเชิงของหญิงชายนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยร่วมงานกันก็ร่วมกันได้เดี๋ยวอย่างงานเนี้ยครับเดี๋ยวก็ต้องเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หน้ากล้องอย่างนี้จะหลังกล้องจะหลังเวทีจะต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องเจอกันไปอีกยาวนานนะครับณจุดนี้เนี่ยผมว่าความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยครับความเข้าอกเข้าใจกันดีแล้วก็ส่งกำลังใจที่ดีให้กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนก็มีภาระที่ต้องทำงานทำการนะครับอย่างผมเองก็งานเยอะมากนะครับคือไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรายังมีตารางงาน7 วันอยู่เนี่ยมันก็ลำบากที่จะไปแบ่งเวลาให้กับอย่างอื่น